ครับก็ถ้าขึ้นอย่างนั้นน่าจะขึ้นแล้วนะสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาสู่ดอกขับออนไลน์เทเตอร์ครั้งโปรแกรม5นะครับวันนี้ก็หลังจากหนังจบแล้วก็คุยกับผู้กำกับเหมือนเดิมเรามีผู้ดำเนินรายการ2ท่านนะครับคือคุณชยานินกับคุณรัชภูมินะครับแล้วก็มีผู้กำกับ4ท่านอยู่กับเรานะครับก็อ่ะส่งไม้ต่อให้คุณชยานินเลยครับโอเคอาจจะเริ่มเบสิกก่อนละครับอยากให้ทั้ง4คนเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นของหนังแต่ละเรื่องเป็นมายังไงเพราะว่าในโปรแกรมก่อนๆจะเป็นหนังนักศึกษาหนังอะไรก็จะจุดเริ่มต้นก็จะเป็นงานจบเพื่อจบการศึกษาแหละแต่ว่าพอเป็นในระดับบุคคลทั่วไปและแต่ละโปรเจกต์มีที่มาที่ไปยังไงเริ่มต้นจากอะไรแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเริ่มไล่เรียงเรื่องก่อนเลยครับเริ่มจากเพื่อนเล่นๆเพื่อนก่อนก็ได้ครับสรยศก็จริงๆมันเป็นหนังทำเอาเงินนะครับจากแอสโทรคือเขาก็บีฟมาแล้วว่าอยากได้หนังรอมคอมเพื่อจะไปฉายแอสโทรเป็นชื่อทีวีช่องของครับเลยสิก็เลยคิดว่าต้องทำหนังรอมคอมแล้วช่วงนั้นก็จริงๆเป็นช่วงที่กำลังเริ่มต้นจะทำไอโดเซียออฟเดอเซียนะแต่ว่ามันยังไม่สำเร็จดีแล้วก็พอมีอันนี้เข้ามาก่อนแล้วตอนแรกก็คิดว่าจะเอาโดเซียไปพิทเขาดีไหมแล้วคิดเอ้ยไม่เอาดีกว่าว่ะเดี๋ยวแม่งแบบแม่งจะไม่ใช่หนังที่โดเซียที่ตัวเองชอบก็เลยยอมเขียนเรื่องใหม่ไปเลยแต่ว่าก็มันจะก็จะคิดแบบออโตเมติกก็ยังใช้ตัวเองเข้าไปเป็นตัวละครแหละแล้วก็คิดว่าอ่ะแล้วเป็นเรื่องของคนทำหนังแน่ๆแหละอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อหนังรักกว่าอะไรเงี้ยว่ะก็สุดท้ายคือคิดว่าจะทำหนังรักแหละแล้วสุดท้ายก็ตอบตัวเองได้ว่าเออถ้าทำให้พิทง่ายๆแล้วก็ทำให้เป็นตัวเองที่สุดก็น่าจะคิดว่าฮองซังซูคือผู้กำกับหนังรอมคอมที่เราชอบที่สุดแล้วเราคิดว่าเราน่าจะก๊อปเขาได้แล้วก็พิทผ่านง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปพิทเขาเป็นเรื่องนี้แล้วก็ได้ทำก็คือมันเป็นโปรเจกต์ที่เขาจะให้ทำหนังรักอยู่แล้วใช่ไหมใช่เหมือนแบบเขาก็ไปตามแบบพวกผู้กำกับคล้ายๆเราในของประเทศอื่นๆในซาวด์อีสต์เอเชียแล้วก็แต่เขาบอกว่าโจทย์ก็คือต้องทำหนังรอมคอมในการที่เขาบีฟแต่จริงๆแล้วหนังของคนอื่นจริงก็ไม่ได้ลอมคอมนะมันก็อะไรก็ไม่รู้ไปเลยจริงๆอีกทีแต่ว่าเออเราเป็นแบบกลัวเรากลัวพิษไม่ผ่านเราก็เลยทำลอมคอมแบบจุดจะโจทย์เขาไปเลยโอเคก็ต้องพิษก่อนด้วยก็เป็นอีเมลพิษอ่ะก็คือทำพาวเวอร์พอยต์อย่างเดียวอะไรแต่นี้ก็คือเขาเลือกเรามาแล้วแหละประมาณนึงจริงๆเขาเลือกคนอื่นแหละแต่ว่าคนอื่นน่าจะรีเจ็คไปแล้วก็คือด้วยบัดเจ็ตมันก็ไม่ได้แพงมากมันก็เลยต้องเป็นผู้กำกับเบอร์เราแบบรุ่นเราโอเคครับต่อที่พี่ก้องฮะกับเรื่องฮัชครับเรื่องฮัชก็ความจริงไม่มีอะไรมากก็คือว่าหลังจากเราทำ In the Flesh ซึ่งมันตั้งแต่ปี2017แล้วล่ะเราก็อยากจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆแต่ว่าไม่ยาวแล้วเพราะว่า In the Flesh นี่เข้าเนื้อเยอะมากสมชื่อ เราก็เลยไปทำงานเก็บตังค์อยู่ 2-3 ปีแล้วก็กะว่าจะลองทำหนังที่เล็กลงเพราะปกติเราชอบทำหนังที่มันใหญ่เกินไปทุกทีก็เลยลองคิดโปรเจกต์นึงซึ่งความจริงตอนแรกแนวคิดมันมาจากเป็นมุกเกี่ยวกับหนังผีเรื่องนึงเป็นหนังผีแบบที่ไม่แน่ใจว่าคนไหนเป็นผีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะส่วนนึงก็คือบริบททางสังคมด้วยอะไรด้วยในตอนนั้นและในตอนนี้ซึ่งมันก็มีเรื่องทางการเมืองเรื่องการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยเอาคอนเซปต์2อย่างมาผสมกันมันก็เลยออกมาเป็นหนังเรื่องนี้แล้วก็อย่างนึงมันเป็นความอยากลองนิดนึงเนื่องจากว่าตอน In the Flesh เนี่ยมีแต่คนคิดว่าเป็นหนังการเมืองแต่สำหรับเราไม่ใช่เราพูดเรื่องอื่นเต็มที่เลยแต่ว่าคนทุกคนจะตีความเป็นการเมืองครั้งนี้เราก็เลยลองแบบอ่ะงั้นเราทำหนังการเมืองจริงๆแล้วกันลองดูว่าจะเป็นยังไงมันก็เลยออกมาเป็น Hush ครับโอเคก็คือไม่ได้เป็น ทอดฮะไม่ได้เป็นหนังที่อยู่ในโครงการเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอะไรอย่างนี้โดยตรงเนาะแต่ว่าเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกเลยที่จะทำเรื่องนี้ใช่คือปกติผมก็จะมีบทต่างๆเยอะแยะจะไม่หมดละแต่ว่าด้วยงบด้วยอะไรเนี่ยแล้วช่วงเวลาบทนี้มันออกมาพอดีเราก็เลยลองทำเรื่องนี้ขึ้นมาคือไม่ได้ว่าเป็นหนังแบบได้รับการสนับสนุนจากที่ไหนเรื่องพิเศษโอเคครับอุ้ยมีอะไรเพิ่มไหมฮะยังฮะเดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวไปที่พี่มนครับเพราะว่าอาจจะต้องบอกกับผู้ชมก่อนอีกเล็กน้อยก็คือว่าจริงๆ 2X เป็นหนังปีตั้งแต่ปี2017แล้วหลังจากนั้นพี่มนปฐมพลก็มีหนังที่มีโทนเอสเธติกคล้ายๆกัน
ออกมาอีกประมาณ 2-3 เรื่องทีนี้ก็เลยอาจจะต้องถามทั้งในส่วนของซอง X ด้วยแล้วก็หนังสั้นของพี่มนหลังจากนั้นด้วยว่าทำไมพี่มนถึงมาสนใจเอสเตติกแบบเนี้ยการใช้ฟิล์มภาพขาวดำวิธีการเล่าอันนี้เราครับอันนี้เราเกินก่อนเนาะกว้างๆก่อนนะได้ได้ครับโอเคโอเคฮะก็จริงๆตั้งแต่เริ่มคือเราจริงๆเราทำหนังวิดีโอมาแบบนานมากแล้วแล้วก็แบบรู้สึกว่าอยากรีเซ็ต practice ตัวเองอ่ะก็เลยเริ่มจากเรื่อง endless nameless เรารู้สึกว่าจริงๆเรามีความตั้งใจอยากถ่ายฟิล์มมานานมากแล้วละแล้วมันก็ได้ลองจริงๆตอน endless nameless นะฮะแล้วเราพอลองได้ทำเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราติดใจมากอย่างเงี้ยและเราอยากทำให้มันเป็นซีรีส์ก็ซึ่งแน่นอนเราโตมาในครอบครัวทหารใช่ไหมแล้วก็เราสึกว่าเราหมกมุ่นกับเรื่องนี้จริงๆนะฮะแล้วก็ด้วยความที่มันอยากต่อเนื่องจาก Endless Nameless ด้วยตอง X มันก็มีเนื้อเรื่องที่วางโครงไว้แบบว่าหลังทหารที่หนีไปเพราะ Endless Nameless มันจะถูกปูว่าทหารทำงานอยู่ในสวนใช่ไหมฮะแล้วมีคนหนึ่งหนีออกไปอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆจะเป็นภาคต่อแต่ว่าไม่ได้วางแบบเนราทีฟให้มันชัดว่ามันต้องต่อกันเป็นบุคคลคนเดียวกันอะไรเงี้ยฮะก็เลยมาเป็นซอง X และซอง X ก็ได้ทุนจากกระทรวงวัดได้มาทำฮะก็ไม่เยอะเหมือนกันเข้าเนื้อเหมือนกันแล้วก็เนี่ยแหละฮะจริงๆแบ็คกราวด์มันยาวมากเลยไม่รู้จะเล่าแล้วมันเสียเวลาหรือเปล่าได้ครับได้ครับได้เวลาเหลือเฟือโอเคก็คือตอนแรกมีโครงคร่าวๆอย่างเงี้ยว่าทำหนังเหมือนหนังต่อใช่ไหมแล้วรู้สึกแล้วพอดีเผอิญมีเรื่องเศร้าคือเพื่อนที่โตมาด้วยกันเล่นดนตรีมาด้วยกันฮะเขาเสียชีวิตแล้วเขาก็ได้แต่งเพลงหนึ่งไว้ซึ่งเราก็อยู่วงเดียวกันนะเนาะแล้วก็ชื่อวงอัศจรรย์จักรวาล นะครับแล้วก็เรามีเนื้อเพลงหนึ่งที่ไม่ได้ถูกปล่อยออกมาแต่ว่าถูกแต่งไว้แล้วมันเกี่ยวกับคือเพื่อนคนที่เสียเนี่ยเขาอธิบายว่าแบบเป็นเนื้อเพลงเกี่ยวกับงานศพแล้วก็เป็นเกี่ยวกับการปล่อยวางแล้วเขานึกภาพจินตนาการเขาพยายามอธิบายตอนที่เขาแต่งว่าแบบมันเหมือนอยู่ในหมู่บ้านลับหมู่บ้านหนึ่งอะไรเงี้ยฮะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไหนไม่รู้เหมือนคล้ายๆลับแลนิดนึงฮะก็เนี่ยแหละเป็นพิธีจัดงานศพแล้วเนื้อเพลงก็จะบรรยายเกี่ยวกับการปล่อยวางต่างๆฮะก็เลยเอามารวมกันระหว่างเรื่องทหารที่หนีกับเรื่องส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพื่อนที่เสียฮะก็มันก็เลยเป็น XX ก็คือการคลอสกันของเรื่องสองเรื่องครับประมาณนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะยาวโอเคได้ไปที่ร่างทนทานฮะเพราะว่าน่าจะมีอะไรต้องอธิบายกันเยอะพอสมควรเหมือนกันคิดว่าร่างทนทานนะครับก็จริงๆตอนแรกเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยนะครับ Enduring Body เนี่ยก็คือเป็นโปรเจกต์ตอนเรียนปริญญาโทนะครับแล้วก็จุดประสงค์แรกก็คือจะทำเป็นวิดีโออินสตอลครับมันจะเป็นคนละเวอร์ชันกันคือมันจะไม่ใช่เหมือนที่เราดูครับก็คือตอนแรกที่ทำก็จะอยากให้มันกระจายไปเลยเพราะว่ามันอยากจะให้มันเป็นลูปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์มันจะเป็นห่วงๆแล้วตอนนั้นเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงความคิดของเราที่อยากจะตัดหนังเป็นต้นจนจบอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ต้องเอามาตัดอยู่ดีครับแต่ว่านั่นแหละตอนแรกก็คือเพราะฉะนั้นเหตุการณ์มันก็จะเป็นเหมือนกับอะไรที่มันค่อนข้างแรนดอมประมาณหนึ่งแต่ว่าเซนเตอร์มันก็จะอยู่ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ของที่มีคุณครูตายต่อเนื่องกันอะไรเงี้ยเป็นคุณครูในโรงเรียนผมเคยเรียนแล้วก็มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีต่อกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเหตุการณ์อันนี้คือเรื่องจริงๆใช่ไหมเรื่องจริงครับการคุณครูเป็นครูคนนึงที่ผมเอาตัวคือไม่ชอบอย่างมากคนนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ตายแต่ว่าเขาไม่ได้ตายคนเดียวก็คือมีหลายๆคนที่เราประสบพบเจอเนี่ยแหละโรงเรียนเดียวกันเนี่ยตายไล่ๆกันอะไรเงี้ยโรงเรียนเขาก็เกิดอาการหลอนกันประมาณนึงว่าแบบว่าเอ้ยมันมี
อาถรรพ์อะไรแบบเป็นบาปกรรมแล้วแบบเป็นครูทำไมถึงเป็นมะเร็งตายกันหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็สนใจในแง่ของว่าเออโรคมะเร็งที่มันเหมือนเราไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นเหมือนเซลล์ที่มันอยู่ๆมันก็กลายพันธุ์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยดึงเรื่องราวอื่นๆที่มันเป็นอยู่ในโทนที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยมาใส่รวมกันครับโอเคครับอุ้ยฮะท่านหมายถามอะไรนิดหน่อยตกใจไหมตกใจว่าพอเรื่องจริงคูทายกันเป็นหมู่แบบหมู่น่ากลัวเหมือนกันไอ้ตัวเป็นโคเนี่ยพอเป็นมะเร็งตายเนี่ยเขาเลยคิดว่าเหมือนกับต้องเป็นบาปกรรมอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยเออสนใจนั่นสนใจคือจริงๆสนใจความแบล็กเมนของมันนะฮะแต่ว่าพอตัวอธิบายว่าอ๋อจริงๆแล้วมันถูกออกแบบเหมือนกับเป็นจะเป็นมัลติชแนลอย่างนี้ป่ะจริงๆเป็นจอเดียวครับจอเดียวแต่ว่าจะฉายเป็นลูปก็คือใครจะเข้าเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นฉากฉากฉากไปเรื่อยๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกันมีหัวมีจบใช่ครับจริงๆระหว่างว่าถามจากทางบ้านแล้วเนาะอ๋อเหรอโอเคครับคุยต่อก่อนก็ได้โอเคอะไรครับอ๋อเมื่อกี้กำลังจะถามต่ออีกนิดนึงว่าแล้วจากเรื่องครูซึ่งในหนังก็จะมีอยู่ 2-3 ฉากเนาะที่เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องของครูแบบชัดๆอะไรเงี้ยแล้วพาร์ทอื่นมันเกิดขึ้นมาจากเรื่องครูยังไงฮะมันเกิดจากอะไรตรงไหนด้วยหรือเปล่ามันจะมี2ส่วนใช่ไหมคือเรื่องครูตายเนี่ยก็คือมีส่วนหนึ่งที่เราก็แต่งเป็นฟิกชันอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ไปหาเป็นเหมือนคนทรงของอังกฤษอะครับตอนผมเรียนที่อังกฤษแล้วก็พยายามสื่อสารกับครูที่ผมตายเนี่ยว่าเออเขาอยากจะมาปรากฏตัวในหนังผมยังไงก็คือ ให้เขาทำนักเกี่ยวกับหน้ากากอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเอามาจากเป็นเรียกว่ายังไงดีนิยายออนไลน์แล้วกันเป็นนิยายเหมือนกึ่งๆนิยายที่พับลิชในออนไลน์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ครับนิยายที่แฝงไปด้วยโค้ดลับอะไรบางอย่างที่คือตอนทำเนี่ยผมเข้าใจว่ามันค่อนข้างแพร่หลายประมาณหนึ่งแต่พอทำออกมาเนี่ยกลับรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้แพร่หลายขนาดนั้นแต่ตอนนี้อาจจะกลับมาแพร่หลายอีกครั้งได้โอเคคำถามทางบ้านใช่ไหมครับคำถามบ้านก็คือเรื่องนี้เลยถามว่าอะไรคือแรงบันดาลใจของการเปิดตัวได้คู่จากนิทานเรื่องดังกล่าวอ๋อนี่หมายถึงนิยายเนี่ยตอน opening creditโอ้โหแล้วผมขอคิดได้หรือยังไงข้ามหรือขอข้ามกันเดี๋ยวผมตอบได้ได้ได้ครับได้ฮะวกวนกลับไปทีนี้ถามพี่มนเพิ่มเติมให้อาจจะอยากให้ขยายความเรื่องความรู้สึกหมกมุ่นที่พี่มนมีกับครอบครัวมีกับความเป็นทหารอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันน่าจะมีผลกับหนังหลายๆเรื่องของพี่มนในช่วงหลังๆเหมือนกันเท่าที่ผมเคยได้ดูฮะก็จริงๆต่อมาเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเราอยู่ในครอบครัวแบบไหนเราก็เหมือนจริงเราก็เหมือนทั่วไปครอบครัวเรารู้สึกว่าครอบครัวอบอุ่นนะครอบครัวเราแล้วก็แต่เรารู้สึกว่ามันมีอิเลเมนต์หลายๆอย่างมีเขาเรียกอะไรองค์ประกอบในบ้านที่เราก็ชินแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันผิดปกติมาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยคือมีทหารพลทหารรับใช้ฮะก็จริงๆมันเราชินมากเลยนะแต่ว่าเฮ้ยมันก็มันก็คือจะผัดหมุนเวียนกันมาสองปีละครั้งใช่ไหมฮะตามเกณฑ์ทหารเขาจัดมาแล้วก็จะเปลี่ยนหน้ากันไปคือบางคนก็เข้ามาก็มาสอนต่อยมวยอะไรเงี้ยก็อันนั้นมันก็จะมีความผูกพันแบบดีๆอย่างเงี้ยบางคนเข้ามาเราก็ไม่ได้สนิทหรือยิ่งถ้าเราโตขึ้นมาหน่อยเป็นวัยรุ่นเราก็จะรู้สึกว่าเราห่างเราค่อนข้างแอนตี้อยู่ลึกๆแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราแอนตี้นะหมายถึงว่าทุกเรื่องในครอบครัวไงฮะจนเนี่ยแหละเราก็ตั้งจริงๆมันตั้งคำถามมาตลอดเรื่องการมีระบบทหารที่บ้านคือในบ้านก็จะจริงๆก็เหมือนครอบครัวปกติแต่ว่าไม่รู้อธิบายไงเหมือนกันก็มันจะมีลักษณะของโครงสร้างที่มีความเป็นทหารอยู่สูงนะฮะพ่อก็จะมีความแบบเยียบเฉียบคมมากอะไรเงี้ยแบบว่าเป๊ะในทุกกระเบียดนิ้วฮะซึ่งมันก็ประมาณเนี้ยแล้วเราก็คืออย่างซองเอ็กซ์เนี่ยเราคือจุดร่วมจุดตัดระหว่างสองเรื่องคือเรารู้สึก
เหมือนเราละเลยอะไรบางอย่างมันเป็นโมเมนต์มันเป็นอารมณ์ของความละเลยในเรื่องนี้คล้ายๆกับเรื่องเพื่อนเหมือนกันคือก่อนที่เพื่อนจะเสียเนี่ยเราไม่ได้คุยกับเขาคือเหมือนคล้ายๆกับแตกหักกันประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้เกลียดกันนะฮะมันก็เหมือนเรารู้สึกว่า2ความรู้สึกนี่มันใกล้กันมากเลยความรู้สึกที่เราละเลยหรือมันเป็นถ้าจะวิจารณ์ตัวเองก็เหมือนเป็นความอิกนอแรนซ์ของตัวเองในช่วงนึงอะไรเงี้ยที่ปล่อยให้มันผ่านไปฮะก็เลยพยายามจะเอากลับมาทำแล้วรู้สึกว่าหนังแต่ละเรื่องจริงด้วยโครงสร้างของหนังสั้นนะเนาะมันเราไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่มากเท่ากับหนังยาวนะเราได้ทดลองได้ทำนู่นนี่เยอะเพราะนั้นเราก็ไม่ได้มีกรอบอะไรกับมันก็ทำไปเลยในสิ่งที่อยากเรารู้สึกว่าหนังทั้งหมดมันก็คือการเทเลปีตัวเองฮะการเยียวยาตัวเองมันไปอุดส่วนที่สึกหรออะไรเงี้ยก็ประมาณนี้มันก็เลยออกมาหมายถึงจุดประสงค์ในการทำหนังสั้นมันก็ประมาณนี้ฮะไม่ได้หนีจากความเยียวยาตัวเองครับโอเคครับอุ้ยครับมีอะไรไหมแป๊บนึงสนใจเพราะว่าจริงรู้สึกมันเครียดยังไงไม่รู้นะไม่คือจริงๆเอาสารภาพพี่มนคือผมมาดูหลายรอบแล้วเหมือนกันแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมดูเรื่องย่อพอมีเรื่องย่อให้อ่านอ้าวเหรอโอเคเพราะเราไม่โอเคไอความแบบความที่เหมือนกับเราไม่รู้ว่าเราเล่าเรื่องไม่ได้อะไรฮะแต่ว่าพอฟังจากคนทำอะไรเงี้ยผมรู้สึกน่าสนใจดีว่าในมุมของคนทำอ่ะเขาคิดมันมีในเรทีบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอในตัวงานจริงแล้วว่ามันไม่ได้โฟกัสที่การเล่าขนาดนั้นมันเป็น texture บางอย่างมันเป็นบรรยากาศอะไรบางอย่างเงี้ยก็เลยสนใจว่าเออทำไมคือมันเหมือนมันมีสตอรี่เยอะอะฮะแต่ว่าพอผ่านออกมาเป็นงานจริงๆอันเนี้ยมันเหมือนกับมันเออมันจางมากมันบางมากแล้วมันกลายเป็นแบบภาวะอะไรเงี้ยฮะเออถ้าเพราะเราอาจจะวางโจทย์คร่าวๆว่ามันเป็นโลกหลังความตายด้วยมั้งและมันก็สามารถเกิดอะไรขึ้นได้ในนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นอีกโลกหนึ่งอะเนาะเรารู้สึกว่าภาพยนตร์มันก็เป็นโลกแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยปล่อยให้มันแบบอิสระที่สุดนะเพราะรู้สึกว่าโอกาสที่ได้ทำหนังสั้นแบบนี้มันจริงๆมันอิสระมากเลยนะที่จะปล่อยตัวเองออกไปอะไรเงี้ยคือเราใช้ซับคอนเชียสเยอะมากในงานเนี้ยคือไม่ได้คือแน่นอนตอนเริ่มจากโครงบทที่เป็นเหมือนเรื่องย่อฮะที่มันมีความชัดใช่ไหมและพอไปถึงสถานที่จริงตอนถ่ายจริงมันมีคอนดิชันต่างๆนู่นนี่เรารู้สึกว่าเราปล่อยให้มันเป็นไปตามโลเคชันตามสภาพอากาศหรือตามตัวละครที่มีหรือหมู่บ้านนี้เขามีเด็กแบบนี้อะไรเงี้ยก็เราก็ให้เขาเล่นตามที่เขาเป็นอะไรเงี้ยก็เพราะนั้นเออเรารู้สึกว่ามันอิ่มในตัวเราแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนมันก็จะมีบางอย่างในหนังที่เหมือนน่าจะมีความหมายเฉพาะแหละแต่ว่าพอฟังพี่มนเล่าว่ามันกลายเป็นซับคอนเชียสแล้วเหมือนบางทีไอความหมายตัวนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในหนังมากเท่ากับที่คิดไว้ตั้งแต่แรกใช่จริงสนใจมากจริงบางอิเลเมนต์จริงมันก็คล้ายๆกับพิธีศพในทางพุทธนะเพราะว่าช่วงหลังมันก็มีการจริงๆมันไอช่วงลอยน้ำหรือช่วงการเขย่าเด็กเขย่าเนี่ยมันคล้ายๆการลอยอังคารนะฮะเหมือนการลอยกระดูกแล้วก็ให้ปล่อยไปตามน้ำอะไรเงี้ยก็จริงๆมันจะมีอิเลเมนต์พวกเกี่ยวกับงานศพทางพุทธแบบชาวบ้านอยู่ทั้งเรื่องแต่ว่ามันจะถูกแปลงไปเป็นแบบมันก็คือ 2X นะมันก็คือเราเอาอิเลเมนต์ของเพลงร็อกหรือแบบเด็กวัยรุ่นที่เราเคยจอยอยู่กับเพื่อนเอามาผสมกันเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันยากสำหรับคนดูแต่ว่าสำหรับเรามันรู้สึกว่าเออมันตอบสิ่งที่หมายถึงแบ็คกราวด์ของสิ่งที่เราอยากทำฮะจริงสนใจว่าคือผมรู้สึกว่าจะมีคนทำหนังแบบนี้ซึ่งผมจะเรียกส่วนตัวเหมือน
ทำหนังเหมือนเป็นจิตรกรอ่ะเหมือนเป็นเพนเตอร์อ่ะมันจะแบบอะไรอ่ะบางทีแบบว่าทำจากคือบางทีอยากรู้ว่าช้อยบางช้อยไงฮะตั้งใจหรือว่ามันแบบซับคอนเชียสจริงๆอะไรเงี้ยมันมีคอนเซิร์นอะไรไหมฮะขณะทำว่าคาดหวังผลอะไรหรือว่าเราไม่ได้คาดหวังเพราะว่าหนังบางแบบมันก็จะเหมือนว่าตรงนี้เพื่อผลนี้จากคนดูอะไรเงี้ยฮะตรงนี้อยากให้คนดูคิดอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอย่างของพี่มนต์เนี่ยเรารู้สึกว่ามันออโตเมติกนะเราอันนี้เราตอบไม่ได้จริงเพราะว่าคือเรารู้สึกว่าถ้าเราแน่นอนว่าหนังสั้นความหมายของเราคือเราอยากทำสิ่งที่เราอยากดูด้วยไงเพราะนั้นไอ้ทำในสิ่งที่เราอยากดูเราก็สมมติตอนตัดต่อใช่ไหมเราก็อยากตัดสิ่งที่เราอยากเห็นอ่ะเพราะฉะนั้นมันและด้วยความเป็นฟิล์มรู้สึกว่าจังหวะมันเยอะกว่าหมายถึงว่าสิ่งที่ถ่ายมาเรียบๆมันมีความเออร์เลอร์ของฟิล์มใช่ไหมเรื่องสแครชเรื่องเอ็กซ์โพเชอร์ที่มันไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มจังหวะของการตัดแล้วมันสนุกสำหรับเรามันสนุกมากฮะมันก็เลยนั่นแหละปล่อยไปไม่ได้คิดว่าจะต้องคอนเซิร์นมากพอพี่มนพูดเมื่อกี้เรื่องเกี่ยวกับความตายบ้างก็ได้ครับได้ เราแค่กำลังจะเกินไปที่คนอื่นพอพี่มนพูดเรื่องความตายก็เลยอยากจะต่อไปที่ฮัชของพี่ก้องก็คืออยากนอกจากที่เมื่อกี้ตอบช่วงแรกฮะว่ามันมาจากเรื่องเหมือนมาเอามาจากเรื่องผีแล้วมาปนกับเรื่องการเมืองตามที่ความรู้สึกที่อยากทำเนาะอยากให้ขยายความว่าทำไมถึงเลือกพรีเซนต์ความตายการสูญเสียทางการเมืองออกมาในลักษณะนี้ครับแต่เหมือนเคยมีคนวิเคราะห์มานานมาแล้วเหมือนกันว่าหนังผมทุกเรื่องมันเกี่ยวความตายนะถึงถ้าแบบตั้งแต่สมัยแบบอยู่ญี่ปุ่นตั้งแต่เซนเซอร์อะไรเงี้ยมันใช่มันจะมีเรื่องความตายตลอดแล้วว่าก็คือว่าถึงเราพูดถึงความตายมันก็มีหลายแง่มุมมากมันจะมีความตายในเชิงปัจเจกความตายในสังคมอะไรก็ได้แต่ว่าเราว่าตอนนี้พอขึ้นลึกแล้วเราคงสนใจเรื่องความตายอย่างเดียวแต่ว่าเวลาพวกนี้มันก็จะมาบวกกับบริบทที่เราอยู่ในยุคต่างๆในช่วงเวลาต่างๆตัวเองด้วยมันก็เลยออกมาประมาณอย่างนี้แหละแล้วกระบวนการของเรื่องนี้นี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ฮะเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วก็ดูเป็นหนังสั้นที่ค่อนข้างมีสเกลด้านโปรดักชันประมาณหนึ่งเหมือนกันหมายถึงเป็นช่วงเวลาในการคิดโปรเจกต์หรือว่าในการเขียนขึ้นมาทั้งการคิดโปรเจกต์แล้วก็รวบรวมองค์ประกอบต่างๆฮะนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับความจริงตอนทำผมว่าไวมากเลยนะแค่ผมว่าเขียนบทไม่สักอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยภายในอาทิตย์หนึ่งเหมือนได้ไอเดียมาแล้วก็ทำปึ๊บประมาณสักสองดาวเองก็เรียกว่าค่อนข้างเสร็จแต่ว่ามันจะเป็นนานตอนเตรียมงานนิดนึงตามแบบหาสถานที่อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นจะนานมากกว่าแต่ถ้าคิดแล้วผมว่าเป็นเรื่องที่ผมอาจจะคิดน้อยที่สุดเลยเรื่องเนี้ยทำได้ไวที่สุดถ้าเทียบกับเรื่องอื่นเพื่อนเล่นเพื่อนเนี่ยเราจะนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือDate of a Sound Man เนาะคือเรารู้สึกว่าเราชอบหนังยศที่มันอาจจะไม่ได้เสียสีมากอะไรเงี้ยเช่นบุญเริ่มหรือว่า Date of a Sound Man เรารู้สึกว่ามันมีเอลิเมนต์ความกากกระอ่วนในความสัมพันธ์ของผู้คนอยู่ในประมาณหนึ่งเช่นแบบบุญเริ่มมันจะเป็นเรื่องของลูกจ้างกับเจ้านายใช่ไหมแล้วก็ Date of Sound Man เนี่ยจริงๆมันจะคล้ายๆ Dossier ก็คือมันพูดถึงความทุกข์เศร้าของคนทำหนังวะคือเราจำได้ว่า Date of Sound Man เนี่ยมันมีเรารู้สึกว่ามันเศร้ากว่าเรื่องอื่นๆแล้วก็เรารู้สึกว่าอีเพื่อนเล่นๆเพื่อนเนี่ยมันคล้ายๆ Date of Sound Man โดยที่มันมีความกากกระอ่วนบางอย่างอยู่แล้วก็มันมีความเศร้าบางอย่างอยู่แต่ว่ามันต่างไปจากเรื่องอื่นพอสมควรแล้วก็เราไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะเรารู้สึกว่ามันมีความเป็นการเมืองน้อยกว่าเรื่องอื่นๆแล้วยศรู้สึกยังไงตอนที่ทำเรื่องนี้รู้สึกว่านอกจากที่บอกว่าทำเพื่อหาทุนเนี้ยมันมีอย่างอื่นด้วยไหมหรืออยากจะขยับไปสู่สิ่งอื่นไหมหรือยังไงก็จริงๆคือหาเงินเนี่ยหลักใหญ่เลยพี่คือตอนแรกคือแบบเชียร์กูแม่ง
เป็นผู้กำกับแบบไม่เคยกำกับอะไรที่แบบมีคนจ้างทำทีนี้มันก็เลยเอาวะทำไปก่อนแล้วก็แน่นอนแหละมันมีในอีเมลของมันแหละห้ามพูดถึงการเมืองรุนแรงห้ามพูดถึงศาสนารุนแรงอะไรก็ว่าไปแล้วก็นั่นคือมันอยากได้ลอมคอมแล้วก็อยากทำแน่ๆก่อนแล้วอยู่ดีก็คืนเดียวนั้นแหละก็คิดเออว่ะจริงๆไอ้เรื่องละเมิดทางเพศนี่แม่งก็เป็นเรื่องที่การเมืองนะแล้วก็น่าจะควรทำนะเพราะทำได้ด้วยแล้วก็ถือว่าตอบป่ะครับอย่างนี้โอเคนะมันไล่ๆกับช่วงมีทูไหมช่วงที่เริ่มโปรเจกต์นี้หลังมันนี้มันเริ่ม2018มีทูมันตั้งแต่2017อ่ะแต่คือรู้สึกว่าต้องคือคิดว่าลอมคอมเนี่ยหมายถึงว่าพอโจทย์มาอย่างเงี้ยแล้วประเด็นเนี้ยเข้ามาเนี่ยเหมือนกับว่าเออทำไมเราแอดประเด็นนี้เข้าไปอ่ะฮะพอนึกออกไหมฮะทำไมไม่ใช่เพียวลอมคอมเลยอะไรเงี้ยหรือว่ารู้สึกแบบนึกออกไหมเออรู้สึกว่าถ้ารู้สึกว่าถ้าไม่มีโซเชียลอิชชูนิดนึงจะไม่มีความมั่นใจว่าหนังมันจะโอเครู้สึกว่าการใส่อะไรพวกนี้ทำให้หนังโอเคขึ้นจริงโดยแบบฟอร์มว่าแบบก็เปิดใจว่าแบบกูแต่ล่อของสันซูนึกออกป่ะแน่นอนร้านฟอร์มคนมันก็จะแบบโอเคไอ้นี่มันก็คือ copycat ไปละก็เลยรู้สึกว่ามันก็ต้องมีประเด็นทางสังคมที่อยากพูดถึงซึ่งจริงถ้าถามว่าอินไหมเนี่ยก็พูดตรงๆว่าไม่ได้อินเท่าแบบเป็นซาวแมนหรืออะไรอย่างนี้นึกออกป่ะแต่ก็คิดว่าแต่วันที่ไปคุยกับเพื่อนที่สนิทกันเพื่อนผู้หญิงก็แบบเออก็เป็นพูดให้เขาบ้างก็ไม่รู้ว่าเหมือนไทยบ้าโง่ๆตัวเองออกไปซึ่งมันก็ไม่จริงหรอกแต่ว่าก็อยากพูดอ่ะคือสนใจตรงนี้แหละคือเหมือนกับความแบบเออมันต้องความของยศที่พอโจทย์มันอันเนี้ยแล้ววิธีการที่ยศพยายามที่จะตีความให้แล้วยังคงลายมือตัวเองอะไรเงี้ยแล้วมันออกมาเป็นงานชิ้นนี้เราก็รู้สึกว่าเออก็น่าสนใจดีในการแอดประเด็นนี้ขออภัยเมื่อกี้เราตัดคำถามแหม่มใช่ไหมเราไม่ได้ยินเสียงเราขอโทษใช่กำลังอยากฟังเรื่องพี่ก้องอยู่เลยเดี๋ยวมันหายไปเลยแล้วเราก็นึกว่าทำไมไม่มีใครพูดวะเราก็เลยพูดต่อเออขอโทษท่านกลับไปโรงเรียนคือสถานที่ถ่ายมันเหมือนผมเข้าใจถูกไปว่ามันคือโรงเรียนล้างหรือว่าเป็นโรงเรียนครับใช่โรงเรียนล้างใช่มันคืออะไรอะฮะมันทำไมมันไปอยู่ตรงนั้นหรืออะไรยังไงคือความจริงนี่เป็นเรื่องของโลมากกว่าเราไปดูหลายโลเหมือนกันแต่ว่าภายแล้วมันมีเราไปเจอโรงเรียนร้างพอดีซึ่งผมคิดว่ามันเป็นโรงเรียนที่เคยใช้ในหนังแบบหนังผีไทยหลายเรื่องนะอาจจะแบบหนังพจน์อานนท์อะไรเงี้ยก็เคยถ่ายที่นั่นแล้วก็คือความจริงเรื่องนี้เราเลือกอยู่สองโลก็คือว่าโลที่เป็นโรงเรียนร้างที่มันดูน่ากลัวอยู่แล้วกับความจริงคือเป็นโรงแรมร้างในเรื่องป๊อปอายในตอนจบของเรื่องป๊อปอายอ๋อฮะซึ่งความจริงผมชอบอันแรกมากกว่าผมชอบโรงแรมร้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโลกหลังความตายไงมันไม่จำกัดว่ามันจะต้องเป็นแบบน่ากลัวน่าอะไรอย่างนี้ก็ได้เพียงแต่ว่าด้วยเรื่องสถานที่แล้วก็หนังมันแบ่งเป็นสองพาร์ทคือตอนกลางคืนด้วยซึ่งถ้าไปถ่ายที่โรงแรมเนี่ยผมหาที่ที่จะถ่ายตอนกลางคืนนั้นไม่ได้แต่พอเป็นโรงเรียนเนี่ยผมถ่ายได้ข้างๆก็เลยเลือกโรงเรียนแต่โดยความรู้สึกแล้วเรารู้สึกว่ามันง่ายเกินไปที่เราเลือกสถานที่มันดูเป็นฮอร์เรอร์ขนาดนั้นอืมโปรดิวเซอร์ก็บอกไว้เหมือนกันว่าหนังผมมันชอบแบบมีอะไรมีแอบหักมุกมีแอบอะไรที่แบบแอบเข้าใจยากอ่ะอืมก็ลองเลือกสถานที่ที่มันชัดๆสักครั้งแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกมาที่นั่นโปรจริงแปลว่าจริงๆในบทไม่ได้ระบุหรือกำหนดชัดเจนใช่ไหมฮะว่าตัวสถานที่มันต้องเป็นลักษณะไหนนอกจากบรรยากาศผมเขียนประมาณแค่ว่าเป็นเหมือนเป็นห้องโล่งๆหรือเป็นอะไรงั้นมากกว่าไม่ได้กำหนดไปขนาดนั้นใช่อ๋อความจริงเคยเล็งไว้อีกที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ที่อยู่ในหัวเราเลยเนี่ยแต่มันเป็นสถานที่ที่ความจริงเป็นงานของคนอื่นที่ผมเคยถ่ายให้มันเป็นแบบอาคารร้างอยู่กลางป่าอันนั้นแหละตรงที่สุดละแต่ว่าสถานที่นั้นเราไปดูแล้วมันใช้ไม่ได้แต่ความจริงอยากได้โรงแรมนะเพราะแบบมันจะมีวอลเปเปอร์สีชมพูมีเตียงอะไรเงี้ยแล้วว่ามันเหมือนเลเยอร์มันเปลี่ยนไปบรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวกลับไปที่คำถามผู้ชมใช่ไหมฮะที่เราค้างกันไว้เมื่อกี้นี้
โอเคงั้นกลับไปที่คำถามผู้ชมก่อนเนาะมีผู้ชมถามเรื่องร่างทนทานนะครับก็อยากทราบฟีดแบ็กของผู้ชมที่ลอกาโน่ว่าเป็นยังไงบ้างผู้ชมคนไทยมีฟีดแบ็กยังไงบ้างครับครับก็ที่ลอกาโน่ตอนฉายพับลิกครับก็โอเคครับก็ดีแต่ว่ามันจะมีรอบหนึ่งที่ฉายภายในเลยนะผมพูดได้ใช่ไหมพี่ยศพูดได้ที่อยู่ในเหตุการณ์สนุกมากเลยเราไม่อยู่เราโดดเราไม่ได้อยู่อ่ะแต่เราได้ยินมาได้ยินมาใช่ไหมอันนั้นสนุกมากเลยก็คือข้อแรกก็คือคนส่วนมากเขาก็ไม่ได้เข้าใจคอนเทกต์การเมืองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีความเขาก็มองไปหลายทางซึ่งผมชอบตรงนี้นะแล้วก็มีบางส่วนที่ค่อนข้างเกลียดหนังมากครับแล้วก็เขาจะเหมือนกับหมายถึงว่าวิจารณ์ถึงประมาณว่าเป็นฟอร์มของหนังสั้นไทยที่อาจจะเขาใช้คำว่าคลีเช่นะครับซึ่งผมก็ฟังมานะแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรมากเพราะว่าเราจงใจให้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือเขาจะวิจารณ์ประมาณว่าหนังสั้นไทยเนี่ยส่วนมากจะค่อนข้างมันจะใช้ฟอร์มการเล่าเรื่องแบบนี้ที่มันกระจัดกระจายไม่เป็นลิเนียอะไรเงี้ยเล่าเรื่องที่มันอะไรบางอย่างแล้วมันก็เหมือนประมาณนั้นซึ่งอะไรผมว่าก็สนุกมากนะครับกำลังแบบรอโอเคกำลังคิดว่าเหรอเหมือนกันรอว่าเขาดูหนังสั้นไทยจากไหนไม่ต้องบอกก่อนว่ามันคืออยู่ในโอเพนดอร์ซึ่งเราไม่อยู่ในห้องนั้นนะแต่ว่ามันก็คือคำพูดของคนเซาท์อีสต์เอเชียด้วยกันบ้างหรือไม่ใช่ใช่ใช่คนเซาท์อีสต์นั้นนะก็คือเป็นคำพูดของคนทำหนังด้วยกันเนี่ยโดยที่เนี่ยหรอไหมคือเขาก็ดูหนังในเฟสติวัลเยอะครับพูดถึงแต่ผมว่ามันก็เป็นข้อหนึ่งที่จริงนะคือโดยเฉพาะหนังสั้นไทยที่ไปฉายเทศกาลที่อืมเข้าใจนะใช่ไหมครับมันก็จะมีฟอร์มที่คล้ายๆกันแบบนี้อาจจะดูแบบองค์พนำอะไรบางอย่างหรือว่ามีโครงสร้างการเล่าเรื่องที่มันซับซ้อนกว่าปกติกว่าที่มันเป็นลิเนียธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเราแลกเปลี่ยนว่าไงบ้างอยากรู้อีกหรือผมลืมไปแล้วนิดนึงนะไอ้เรื่องนี้ก็ผมไม่อาจจะผมก็บอกไปตามประมาณนี้ว่ามันก็เป็นความตั้งใจของเราอะไรเงี้ยคือมันเป็นฟอร์มที่ติดมากับคอนเซ็ปต์ของเรื่องอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็ผมก็รู้สึกว่ามันก็มีคือฟอร์มแบบนี้มันอาจจะตอบสนองอะไรบางอย่างกับขีดจำกัดในการเล่าเรื่องหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่เป็นขีดจำกัดด้วยซ้ำอาจจะเป็นเหมือนกับวิธีในการสื่อสารสิ่งที่มันอยู่ในสังคมแบบนี้มันจำเป็นที่จะต้องใช้ฟอร์มแบบนี้นั่นแหละครับส่วนเรื่องทางการเมืองเนี่ยก็อันนี้ตอนแรกคือผมต้องการที่จะไม่จะเรียกว่าไงดีก็คือไม่ได้เจาะจงมากว่ามันการเมืองนะอะไรเงี้ยคือมันก็แล้วแต่คนที่จะตีไปอันนี้มันก็จะตอบไปที่คำตอบแรกด้วยที่ว่าทำไมถึงเลือกเอาโขนใส่ใช่ไหมอันนี้ก็คือมันมาใส่เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันต้องใส่เพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามันไม่ใส่มันจะกระจายเกินไปอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่มาจากวิดีโออินสตอลอะไรเงี้ยจริงๆผมเป็นคนไม่ชอบใส่ตัวหนังสืออะไรแบบนี้เลยเพียงแต่ว่าอันนี้แค่จะครึ่งนึงของหนังมันเบสมาจากนิยายอันเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จําเป็นที่จะต้องขวดไปสู่ตัวบทของมันอะไรเงี้ยโดยผมก็เลยเลือกประโยคที่มันค่อนข้างที่จะเรียกว่าไงดีค่อนข้างที่จะตอบสนองความต้องการของเราอ่ะหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงกับคำว่า enduring body สิ่งที่มันทนเป็นร่างที่มันทนทานร่างที่มันคงอยู่แล้วคุณเลยต้องใช้วิธีการแบบเนี้ยก็10วิธีการพูดอมพันอําใช้โค้ดใช้อะไรในการตอบสนองอะไรกับมันอะไรเงี้ยจริงๆลืมไม่สนใจคือจริงๆมันจะมีงานพอบอกแฟกเมนต์อย่างเงี้ยเราจะรู้สึกงานบางอย่างที่มันเหมือนกับว่าหนังสั้นไทยบางเรื่องที่มันเหมือนเราจะมีชื่อเล่นให้มันว่าเหมือนแอสเทติกแบบอินสตาเลชันเหมือนกับว่าคือมันมีความก้ำกึ่งของการแบบเป็นหนังสั้นกับเป็นวิดีโอที่จะไปฉายในแกลเลอรี่แล้วอย่างเช่นงานแบบงานของเคจุลยานนท์ในเรื่องทำชื่อไม่ได้ Vanishing Horizon of Vanishing Horizon at Sea ใช่อันนั้นน่ะมันจะมีความเหมือนกับว่าเราเดินเข้าไปในห้องนึงแล้วมันก็มีงานอินสตอลแบบ 3-4 ชิ้นน่ะแล้วเราก็เดินดูแล้วหนังก็เหมือนกับว่าพาเราไปดูทีละชิ้นไปเรื่อยๆไงฮะโดยที่การเรียงลำดับของมันน่ะไม่ใช่เนเรทีฟนึกออกมั้ยมันเหมือนเราเดินเข้าไปในแกลเลอรี่แล้วก็ดูทีละชิ้นน่ะมันไม่ได้แบบเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีในการที่จะสร้างappreciation หรือว่าการเสพงานแบบนี้การเสพงานแบบไม่ใช่เรื่องเลยฮะก็เลยฟังดูแล้วก็น่าสนใจแต่ว่าพออย่างเงี้ยพอที่โต๊ดบอกว่าใช้โค้ดขึ้นอย่างนั้นนะฮะเพื่อที่จะคุมมันไว้เงี้ยแต่ว่ากับคนที่อยู่นอกบริบทมากๆเนี่ยมันก็เท่าเดิมหรือเปล่า
มีหรือไม่มีมันอาจจะช่วยขึ้นนิดนึงคือตอนแรกผมก็คิดถึงผู้ชมไทยด้วยส่วนหนึ่งที่ใส่เข้ามาอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าตอนฉายในที่ฉายในแบบที่เป็นหนังเนี่ยก็น่าจะหลุดแหละคนก็ไม่น่าจะเก็ตคอนเทกต์อะไรมากขนาดนั้นเพราะว่าถ้าตอนบิดอินสตอลมันจะมีตัวเทคช่วยได้ครับเทคที่มันเป็นคำอธิบายงานอะไรเงี้ยนิดนึงเห็นแต่ว่าในฐานะคนทำพอเราตอนแรกผมก็ไม่ได้ใส่ผมอย่างที่บอกผมไม่ค่อยชอบคำพูดที่มันมาสรุปงานอะไรอย่างนี้เป็นแต่ว่าถ้าไม่ถ่ายแล้วรู้สึกว่ามันหลุดมันกระจัดกระจายเกินไปหน่อยโอเคครับแต่ทีนี้พอใส่เข้ามามันก็เลยเหมือนกับว่าเรียกว่าไงเมื่อกี้กำลังคิดอยู่ว่าแสดงว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้คือมีอยู่2พาร์ทเนาะคือพาร์ทเรื่องคุณครูที่มีการไปทำหน้ากากเครื่องพิมพ์3มิติเจอคนทรงอะไรเงี้ยกับอีกพาร์ทที่เป็นการดัดแปลงฉากจำจากนิยายเรื่องนั้นแล้วก็เอามาแล้วมันก็ค่อยมาสลับกันไปใช่ครับประมาณนั้นหลักๆมันจะมาจาก2ส่วนเนี่ยที่มาผสมกันเพราะว่าตอนแรกที่เราได้ดูเวอร์ชันที่มีคำพูดเปิดหัวแล้วเนี่ยเราก็จะนั่งนึกอยู่ว่าเออเรื่องคุณครูนี่มันอยู่ซีนไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจำไม่ได้ไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆสำหรับเราไอ้โค้ดแรกเนี่ยมันเชฟเหมือนกันนะพอเราดูในบริบทของคนไทยเงี้ยมันก็จะถูกเชฟให้มองไปในทางนั้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเห็นชุดดำในเรื่องเนี่ยเราก็จะเชฟไปในทางอื่นที่ไม่ใช่เรื่องครูตายอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าจริงๆหนังทั้งหมดเนี่ยทั้ง4เรื่องเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความอมพนำซึ่งเราไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าเราคิดว่าเวลาพอได้ยินเขาบอกว่ามันคลีเช่ของหนังสั้นไทยเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปถามว่าเพราะว่ามันเป็นสังคมที่เราพูดตรงๆไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็ถามไปเลยแล้วกันว่ารู้สึกคนทำรู้สึกว่าการที่จะต้องมีเซนส์ทางการเมืองแบบอมพนำแบบนี้มันเป็นโอกาสสร้างสรรค์หรือว่าเป็นข้อจำกัดของเราในการทำงานแล้วเราโอเคกับมันไหมเช่นแบบการต้องใส่โค้ดหรือการต้องใส่อย่างในฮัชมันก็มีรายชื่อผู้เสียชีวิตปะใช่ไหมใช่ใช่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราพยายามเราอยากสื่อสารกับคนนอกมากแค่ไหนเราจำเป็นต้องสื่อสารกับคนนอกไหมหรือว่าเราอยากจะสื่อสารกับคนในแล้วมันเป็นข้อจำกัดของเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อยากให้ขยายความแต่ละเรื่องซองเอ็กก็น่าจะพูดได้ในแง่นึงเริ่มจากหน้าทุนทางก่อนได้ครับผมก่อนเลยนะครับก็ที่บอกว่าเป็นข้อดีไม่ข้อดีผมว่ามันก้ำกึ่งนะครับคือถ้าสังคมไม่ใช่แบบนี้เราก็อาจจะไม่ต้องทำแบบนี้เพียงแต่ว่าถ้ามันไม่ต้องทำแบบนี้งานก็อาจจะไปอีกทางนึงมันก็ต้องหาทางทำไปอยู่ดีที่มันตรงกับบริบทสังคมอะไรเงี้ยแต่ผมก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมหนังสั้นไทยถึงมักจะรีเลทกับการเมืองส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกมันค่อนข้างอิสระมันเป็นหนังที่ทำเพราะว่าเราอยากจะทำอะไรเงี้ยใช่ไหมมันมีความอิสระค่อนข้างมากแล้วก็บางทีเวลาเราทำเรื่องที่มันเราอยู่ในสังคมที่มันรู้สึกไม่ดีอ่ะสำหรับผมนะหมายถึงว่ามันเต็มไปด้วยความเซ็งความโมโหความหงุดหงิดอะไรเงี้ยแล้วพอถ้าเราได้ทำหนังแล้วมันไม่ได้ทำบ่อยๆใช่ไหมมันก็ต้องมันอดไม่ได้ที่จะหลุดเข้าไปอ่ะครับแต่ถ้าถามว่าเป็นแบบว่าโอ้พอมันสังคมแบบนี้มันเลยทำใหเอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์ผมว่านะมันผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยนะผมไม่เห็นด้วยว่าหมายถึงว่าเราเลยต้องมาใช้วิธีใช้โค้ชใช้อะไรอย่างนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำเพราะว่าสภาพสังคมมันกำหนดมากกว่าคือสังคมมันอิสระเราก็อาจจะมีวิธีสร้างสรรค์แบบอื่นได้เหมือนกันที่มันไม่ใช่ต้องผ่านโค้ชผ่านเรื่องเล่าที่มันฟุ้งกระจายแบบนี้ใช่ไหมครับก็ไปทางฮัชครับก็ความจริงอันนี้ถ้าพูดตามตรงผมไม่ได้คิดประเด็นนี้เลยนะตอนที่ทำ มันออกมาตอนตัดต่อมากกว่าแล้วก็ตรงกันข้ามด้วยเพราะว่าเป้าหมายที่เราคิดไว้ตอนแรกเนี่ยคือไม่ใส่รายชื่อนะเราต้องการให้เป็นยูนิเวอร์แซลที่สุดอยู่แล้วเราคิดว่าไม่ใส่รายชื่อเวิร์กที่สุดแต่ว่าพอเราไปฉายให้แบบเพื่อนต่างชาติหลายคนดูเขาแบบเขาจะไม่เก็ตเลยมีปัญหานี้มากคือไม่เก็ตแม้แต่นิดเดียวซึ่งเราก็เคยคิดว่ามันก็ดูเป็นหนังทริลเลอร์ธรรมดาสักเรื่องได้ไหมเดินไม่ต้องแบบมีบริบทก็ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เก็ตสุดท้ายก็เลยปรึกษากันทั้งตัดต่อทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็ลงว่าอ่ะงั้นเราต้องใส่มันมีความชัดเจนขึ้นซึ่งอันนี้ตรงข้ามกันเพราะว่าโดยเป้าหมายตอนแรกเราไม่ได้อยากใส่แล้วนี่มันเกิดการใส่ข้างหลังเพราะว่าอาจจะเป็นส่วนตัวแล้วโดยรวมผมเป็นคนที่แบบถึงไม่ตั้งใจอ่ะเราเป็นคนที่เรามีโค้ดในตัวอยู่แล้วตลอดเวลาไม่ว่าเราทำอะไรมันเป็นสัญญาไปหมดตลอดเวลา
แต่เรื่องนี้เป้าหมายของเราคือให้มันเข้าใจง่ายที่สุดนะถ้าเทียบกับหนังเรื่องอื่นๆเราก็เลยคิดว่าทำให้มันจงแจ้งสักทีก็ดีเหมือนกันแต่ผลปรากฏว่าใส่รายชื่อไปแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเทศกาลต่างประเทศก็ไม่เอาเลยเหมือนกันอันนี้ก็เลยมาคิดอยู่เหมือนกันว่าเอาออกไปตั้งแต่ต้นก็ดีเหมือนกันได้พอเมื่อกี้พอพี่ชายถามเรื่องความชัดความไม่ชัดใช่ไหมเรากำลังจะพูดว่าฮัชน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชัดในแง่ประเด็นอะไรอย่างนี้เหมือนกันไม่ว่ามันจะมีชัดพอสำหรับเราอะไม่ว่ามันจะมีรายชื่อหรือไม่มีรายชื่อก็ตามเราเลยอยากฟังเพิ่มว่าเพื่อนพี่ก้องที่บอกว่าไม่เข้าใจเนี่ยเขาไม่เข้าใจขนาดยังไงอะเพราะเมื่อกี้เราพยายามนึกภาพตามดูว่าเอ๊ะถ้ามันไม่มีรายชื่อมันน่าจะเข้าใจแบบไหนนะเราผมว่ามันก็ยังสามารถเข้าใจได้นะผมเลยไม่แน่ใจว่าเพื่อนพี่ก้องเขาไม่เข้าใจได้ขนาดไหนอ่ะส่วนหนึ่งก็คือว่าผมอาจจะแบบคนที่ให้ไปดูเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในประเทศซึ่งมีเรื่องมีปัญหาทางการเมืองเยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดไปก็คือมีคนเยอรมันมีคนแบบอเมริกันมีสิงคโปร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะออกไปในทางแบบคือเขาก็ไม่เก็ตพวกสัญลักษณ์ต่างๆละส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่เก็ตเหตุการณ์ว่าคนมารวมตัวกันเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเหรออะไรพวกนี้คือเหมือนเขาไม่มีบริบทเขาจะไม่มีบริบทอยู่แล้วก็เลยต้องแบบสุดท้ายเราก็ต้องยอมเผยบริบทมากขึ้นซึ่งสำหรับผมคิดว่าคนไทยเรื่องนี้มันชัดมากอยู่แล้วมันแต่ส่วนนี้ก็คือมันเป็นเหมือนเป็นหนังที่ทำเพื่อเกิดจะเหมือนหนังเพื่อคนไทยดูมากที่สุดเลยนะที่ผมทำมาผมก็เลยคิดว่าเห็นด้วยฮะมันเป็นอย่างนี้แหละดีอยู่ละเดี๋ยวพูดไปพูดมาเดี๋ยวสงสัยไปแก้ใหม่แน่เลยขอเดี๋ยวเก็บยศไว้คนสุดท้ายอยากคุยกับยศแต่ว่าจะพอเขาไปทางซองเอ็กก่อนครับมีประเด็นอะไรอยากเสริมเพิ่มเติมไหมครับในเรื่องนี้จริงมันโอ้เราอธิบายยากเหมือนกันนะฮะมันมองได้หลายมุมเหมือนกันก็คืออย่างเรื่องทหารแล้วว่ามันสำหรับเราว่าเราพูดตรงๆได้นะเราไม่ได้ต้องปิดหรือต้องอะไรหรือจะตั้งคำถามก็ตั้งคำถามแบบตรงๆได้แต่ว่าด้วยอาจจะเป็นบุคลิกส่วนตัวอะไรเงี้ยเลยไม่ได้โยนอะไรเข้าไปเต็มๆขนาดนั้นเหมือนอยากให้มันเปิดกว้างแล้วรู้สึกว่าด้วยความเป็นหนังสั้นด้วยฮะมันก็ไม่รู้พยายามย้ำความเป็นหนังสั้นมันก็เราก็ได้ลองอ่ะเนาะพูดยากเพราะว่าเรากำลังนึกถึงแบบหนังไม่รู้อันนี้ก็เป็นเหมือนเชิงคำถามด้วยหนังอย่างประเทศที่แบบเสรีจัดๆอะไรเงี้ยอย่างอเมริกาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยฮะเขาทำหนังได้เปิดแค่ไหนหรือเขายังรักษาฟอร์มที่มันยังมีความอมพนำและยังมีเสน่ห์อยู่มันก็เหมือนเราก็รู้สึกว่ามันได้สองแบบมันแล้วแต่ความถนัดหรือเป้าของคนทำมากกว่าอะไรอย่างนี้ครับหนังของยศเนี่ยน่าจะพูดประเด็นการเมืองได้หนักแน่นที่สุดเรื่องหนึ่งแบบโดยใช้รูปของความเป็นหนังตลกหรือว่าหนังเสียดสีอะไรเงี้ยก็อยากให้คอมเมนต์ประเด็นนิดหนึ่งเรื่องความตรงไปตรงมาความขอบเขตการสร้างสรรค์อะไรอย่างนี้ครับคือผมชอบทั้งหมดเลยนะครับหมายความว่ามันมีหนังที่ตรงไปตรงมาแล้วผมก็ชอบแล้วก็มีหนังที่หาทางลัดไม่พูดทางตรงแล้วก็ผมก็ชอบเยอะเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าพอคิดว่าพอเป็นตัวเองที่เป็นแบบความรู้การเมืองรอบโลกมันไม่เยอะผมเป็นคนความรู้การเมืองนอกประเทศน้อยแบบน้อยมากๆก็คือแบบก็รู้สึกว่าดูหนังที่เคลียร์ก็จะชัวร์กว่าแต่มันก็มีหนังที่ทูมัชเหมือนกันนะผมก็เลยคิดว่าเรื่องนี้บาลานซ์ต้องบาลานซ์แบบมันไม่เกี่ยวแต่ว่าอย่างผมอ่ะตอนทำดาวอินดี้นี่แม่งก็คือแบบดวงดีก็ตอนจบเราเนี่ยแม่งโคตรเปิดใจรู้สึกว่าเราคนตีนคนกลุ่มนี้มากๆเอาหนักๆเลยแต่พอไปต่างประเทศคนก็ไม่เก็ตแล้วเขาก็เห็นอะไรตลกๆเฉยซึ่งมันก็กลายเป็นไม่ถูกมาสำหรับเขามั้งก็เลยพอดีสำหรับตรงนั้นคือแบบแน่นอนนะถ้าคนดูมันจำได้แต่ว่ามันบอกว่าบีดอยู่แล้วก็คนมันจะบอกอ๋ออีนี่เชียร์กีฬาหรอว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ใช่ความหมายของกูแต่โอเคถ้ามึงชอบอยู่ดีก็ไม่เป็นไรเลย
อเคจริงน่าสนใจคือจริงๆคือเป็นคนทำงานเหมือนกันก็เลยแบบเราชอบคิดถึงแบบว่าเราจินตนาการหนังการเมืองหรือหนังที่พูดถึงสังคมในไทยอ่ะแบบอื่นๆได้ไหมนอกจากที่เราเห็นกันอะไรเงี้ยครับแบบทั้งความตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยเราก็เลยสนใจเหมือนกันว่าที่ทางเป็นยังไงได้บ้างแบบอื่นนี่คือยังไงอ่ะเช่นแบบคอปต้ากับลาสเนี่ยหรอสมมติคอปต้ากับลาสอะไรเงี้ยฉันทำมิสซิ่งในชิลีใช่ไหมฮะจำอะไรเงี้ยก็ไปตามหาคนหายแบบเป็นตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยเซนการเมืองเราเพราะว่าจริงๆเคยทำเหมือนแบบที่เคยช่วยพี่ชายทำที่ทำแบบว่าหาหนังสั้นไทยโคกับหนังฝรั่งเศสอะกับอาริยองแล้วคือตอนนั้นน่ะก็จะคิดเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราคือโปรแกรมมันคือแบบว่าเอาหนังยาวฝรั่งเศสเรื่องนึงมาฉายคู่กับหนังสั้นไทยเรื่องนึงแล้วตอนนั้นเราก็อยากทำโปรแกรมแบบว่าหนังสั้นไทยการเมืองเงี้ยแล้วเราก็เลยไปดูลิสต์ว่าอาริยองมีในไลบรารีเขาว่ามีหนังฝรั่งเศสอะไรบ้างแล้วก็พบว่าเอ้ยจริงแล้วอะเซนการเมืองหนังสั้นไทยกับเซนการเมืองหนังสั้นฝรั่งเศสมันไม่เหมือนกันวะมันหาการจับคู่ยากมากเลยคืออะไรที่ถือว่าเป็นการเมืองในหนังสั้นไอ้หนังยาวฝรั่งเศสเนี่ยมันพูดคนละแบบกันอะไรเงี้ยแล้วไม่ใช่เรื่องพูดตรงไม่พูดตรงสัญลักษณ์หรือไม่สัญลักษณ์นะแต่เหมือนกับว่าสิ่งที่เขาสนใจมันคนละเรื่องกันหรือแบบเช่นหนังยุโรปตะวันตกกับหนังยุโรปตะวันออกอีกความการเมืองก็คนละเรื่องกันคือยุโรปตะวันออกจะไปพูดแบบคอร์รัปชันอะไรเงี้ยแต่ยุโรปตะวันตกจะไปพูดเรื่องแบบอิมิเกรนต์อะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าโฟกัสหรือว่าวิธีการมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วไทยมันก็อีกแบบนึงประเทศแถวนี้มันก็พูดอีกแบบนึง subject อีกแบบนึงวิธีการอีกแบบนึงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบว่าพูดเฉยๆครับเราจะนึกถึงหนังอีกกลุ่มนึงคือพวกสารคดีที่มีลักษณะทดลองหน่อยเราว่ามันแทนภาพไอ้พวกความอมพนำแบบการเมืองความไม่ชัดแบบการเมืองอะไรแบบนี้เป็นในอีกมุมนึงเนาะเพราะว่ามันจะมีหนังประเภทหนึ่งที่เป็นหนังทดลองสวยงามมีเอสเตติกทำภาพยนตร์แต่ว่าเวลาเราดูเราจะชอบ3อย่างเนี้ยมากกว่าประเด็นที่มันพูดซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่แบบชายขอบมากประเด็นเฉพาะพื้นที่มากอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่มันก็จะมีกลุ่มตรงข้ามใช่ไหมหนังที่พยายามพูดถึงประเด็นที่คนไม่ค่อยรู้พูดแบบชัดๆพูดแบบตรงๆ educate คนให้คนเข้าใจสิ่งเหล่านั้นประเด็นทางสังคมการเมืองต่างๆอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะไม่ชอบหนังพวกนี้เพราะว่าตรงจังไม่สวยไม่มีเอสเตติกที่ซับซ้อนท้าทายอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบมันยังคงวนเวียนอยู่ไปเรื่อยๆแหละในวงในแง่ของการทำอาร์ตทำหนังทำงานศิลปะต่างๆจริงๆเคยอ่านเปเปอร์หนึ่งเหมือนกันฮะก็คือแต่จำชื่อคนเขียนไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาเขียนถึงวิดีโอของหยางฟูตงที่เป็นอาร์ติสต์จีนแล้วอย่างพูดตรงคือเขาเอาแบบเอาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่เฉพาะมากๆเงี้ยที่เหมือนคนนอกจะไม่ค่อยรู้อะแต่เอามาถ่ายมาให้สวยงามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วงานมันเหมือนกับว่ามันแคชกับผู้ชมในตะวันตกในแง่แบบแอสเธติกมันดีแต่แบบว่าถามคนเสพว่ามันคืออะไรหรอเงี้ยเขาเหมือนกับว่ามันแต่ว่ามันไม่ใช่อิชชูสำหรับผู้ชมนอกประเทศอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็มีความทริกกี้บางอย่างของคนทำงานในการที่จะพามันข้ามเขตแดนข้ามการรับรู้ไปเนาะคือจากตอนที่ตนเล่าว่าเหมือนกับว่ามันเป็นลักษณะของทีเชนหนังสั้นไทยที่มันได้ฉายข้างนอกแล้วก็รู้สึกว่าก็มันมีกี่แบบแล้ววะที่จะได้เลือกเอาไปฉายข้างนอกได้พอก็เหมือนอย่างที่ยศพูดเมื่อกี้ว่าขนาดเป่านกหวีดขนาดนั้นแล้วว่าคนดูพอข้ามออกนอกเมืองไทยปุ๊บก็งงไปเลยไปเชียร์กีฬาก็ถ้าเกิดว่ามันถึงขนาดเนี้ยจากเป่านกหวีดกลายเป็นเชียร์กีฬาได้เราว่ามันยากเหมือนกันนะสำหรับคนทำงานเดี๋ยวไปที่คำถามผู้ชมไหมเมื่อกี้เห็นพี่ชายบอกว่ามีค้างอยู่โอเคงั้นไปคำถามแรกก่อนนะครับซองเอ็กซ์นะครับชอบเรื่องซองเอ็กซ์มากครับอยากทราบว่าเห็นภาพสมบูรณ์ของหนังเป็นแบบนี้แต่แรกไหมครับหรือว่ามาเห็นภาพแบบนี้ตอน post production ส่วนเรื่องจิตรกรจะรู้สึกเหมือนคุณรัชภูมิครับถ้าเรื่องเห็นภาพก็เห็นแบบหมอกๆฮะเห็นคลุมเครือ เห็นประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเราหนึ่งที่เราสิ่งที่เรารู้แน่นอนคือเรามีข้อจำกัดเรื่องฟิล์มใช่ไหมฟิล์มก็คือเราไม่สามารถเราไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อฟิล์มไปถึงว่าซื้อฟิล์มใหม่อะฮะเราต้องขอรับบริจาคจากสถาบันต่างๆซึ่งโชคดีมากพี่ลีชาตะเขาพอรู้ว่าเราถ่ายพวกนี้อยู่เขาก็เหมือน
แนะนำให้สถาบันการศึกษาที่หนึ่งฮะบริจาคฟิล์มซึ่งโอ้โหเยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้ว่าตอนนั้นเป็นฟิล์มหมดอายุแล้วแล้วมันก็ดูเข้ากับไอ้เนื้อเรื่องเราดีคือชีวิตหลังความตายเหมือนเป็นการปลุกขึ้นมาเนาะแล้วก็นั่นแหละฮะเราก็มองเห็นภาพว่าเออเราใช้ฟิล์มหมดอายุเนี่ยมันน่าจะภาพมันต้องเป็นประมาณนี้แหละไม่พ้นประมาณนี้อันนี้พูดถึงวิชวลล้วนๆนะฮะสำหรับเรื่องการเรื่องโครงเรื่องหรือแบบการเล่าเนราทีฟของมันเนี่ยเราไม่คิดว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าพูดตามตรงเพราะว่าตอนที่เขียนบทเราคิดว่ามันชัดกว่านี้แน่นอนนะเพราะว่าบทมันค่อนข้างเล่าได้ชัดกว่านี้แต่พอมาเป็นฟิล์มที่มีข้อจำกัดซึ่งฟุตเทจหลายๆอันนะมันล้างแล้วมันไม่ติดเพราะว่าฟิล์มมันเสื่อมจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งก็ถูกหลายซีนมากที่จะถูกตัดออกไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาย้ำใหม่เพราะฉะนั้นก็จะไม่เหมือนกับที่คิดเท่าไหร่ครับโอเคอีกคำถามหนึ่งนะครับน่าจะเป็นของยศนะอันนี้มารู้ตอบได้ป่ะนะคิดว่าเฟมินิสต์ในไทยเป็นยังไงครับผู้หญิงไทยได้รับความเท่าเทียมแล้วหรือยังครับ คิดว่าน่าจะมาจากเพื่อนเล่นเพื่อนคำถามล่อตีนมากตอบที่ตอบได้นะครับตอบไม่ได้ก็ช่างมันไม่รู้รู้สึกผมไม่มีความรู้พอไปตัดสินโอเคตอนนี้คำถามทางบ้านหมดแล้วครับมีใครมีอะไรตอบไหมครับหรือว่าไลฟ์เรายังอยู่ไหมเนี่ยเออมีคนหลังไมค์บอกว่าหายเดี๋ยวฮะก็คุยกันไปก่อนนะฮะอันนี้หายเดี๋ยวนะเหมือนเพิ่งฟังคลิปประชาไทยเรื่องเฟมินิสต์เหมือนกันนะฮะเขาก็พูดว่าจริงๆเฟมินิสต์ในไทยมันจะมีหลายแขนงมากอะไรเงี้ยพอรู้แค่นั้นแล้วมันก็ไม่ได้จำกัดว่าแบบต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้เพราะอันนี้แค่เสริมเฉยๆยังไม่รู้ว่าสัญญาณอยู่ไหนไม่รู้ว่าอันนี้ก็คิดว่ามันอยู่นี่อยู่คุยไปเลยโอเคได้ดูได้โอเคยังได้โอเคต่อจากเมื่อกี้นิดนึงงั้นถามพี่มนเลยว่าจริงๆตอนแรกพี่มนคิดพาร์ทตัวละครหญิงไว้แค่ไหนฮะไม่ถึงในซอง X ใช่ไหมฮะในซอง X ใช่จริงๆไม่ได้คิดเลยฮะไม่ได้คิดเลยแต่ตอนแรกคือกะว่าแบบเป็นตัวละครที่โผล่มาทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยตัวละครผู้หญิงที่มีชื่อในเครดิตด้วยอ๋อก็จริงเป็นผู้ช่วยฮะชื่อจอมเขาก็เราก็รู้สึกว่าอยากให้รู้สึกว่าอยากมีเขาในหนังอย่างเรื่องละนิดเรื่องละหน่อยอย่าง Endless Nameless ก็เป็นมีเสียงเขาลอยเข้ามาในหนังแป๊บนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องนี้ก็จะเป็นอยู่ดีก็คิดขึ้นมาช่วงนั้นนะฮะว่าแบบอยากจะมีผู้หญิงที่อยู่ในความคิดของพลทหารอะไรเงี้ยผุดขึ้นมาแค่นั้นเองฮะโอเคครับครับพอรู้สึกว่าหนังของเราที่เป็นซีรีส์เนี่ยมันหนักไปทางผู้ชายมากเพราะเรามันเป็นความตั้งใจส่วนหนึ่งแหละว่าอยากแบบว่ามันเป็นโลกของผู้ชายมากๆอย่างเงี้ยซึ่งนี่แหละผู้อิเลเมนต์ผู้หญิงมันก็เพียงแค่สอดเข้ามาเล็กน้อยงั้นเราถามแล้วกันเราอยากรู้เป็นงานส่วนตัวใครจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้นะย้อนกลับไปที่คำถามเมื่อกี้นะเรื่องเกี่ยวกับการใส่โค้ดหรืออะไรก็ตามในการทำหนังแบบใช้คำว่าอะไรดีในการทำหนังการเมืองหรือหนังที่มีเซนส์การเมืองแบบเชิงอุปนัมแบบนี้เนี่ย เรารู้สึกว่าเราอยากคุยกับใครเป็นหลักใครคือผู้ชมใครคือผู้ชมที่แท้จริงของมันซึ่งเราก็ตั้งคำถามมากเพราะว่าเราอย่างที่รู้กันว่าแบบหนังบางเรื่องมันออกไปฉายข้างนอกไงแล้วเรารู้สึกว่าบางเรื่องพอไปฉายข้างนอกรู้สึกว่าตอนเราดูข้างในเนี่ยมันไม่มีมันไม่โอเคมันไม่สร้างอะไรเพิ่มเติมให้เราเลยอ่ะเห็นไหมก็เหมือนมันสื่อสารกับคนภายนอกมากกว่าอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าบางเรื่องเนี่ยที่มันแบบข้างนอกไม่เก็ตเลยเงี้ยมันสื่อสารกับเราอย่างรุนแรงเพราะว่ามันเหมือนกับพูดกับเองภายในอะไรซึ่งเราไม่รู้ว่าแต่ละคนมีความคิดอะไรอย่างนี้ในใจหรือเปล่าตอนทำหรือว่า
อนที่ต้องดิสทริบิวหนังตัวเองออกไปคุณมองหน่อยก็ได้ครับก็เรื่องมันจริงๆเราเหมือนจะอธิบายไปช่วงแรกเนาะเรื่องเกี่ยวกับแอตติจูดของการทำหนังสั้นเนี่ยถ้าหนังยาวเรามองว่าเป็นอีกโจทย์หนึ่งนะเรายอมรับว่ามันอีกโจทย์เลยแต่ว่าเนื้อหนังสั้นเราแค่เยียวยาตัวเองเรารู้สึกว่ามันพอแล้วมันเยียวยาได้จริงๆแค่นี้คือนี่คือโกของเราแล้วการได้ออกไปมันก็ไปฉายในเชิงแบบมันก็เป็นเชิงแคเรียร์นะเชิงแบบเราสามารถที่จะทำหนังยาวต่อสามารถที่จะสร้างโปรไฟล์ที่ไร้หาทุนต่ออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่อง practical แต่ว่าเรื่องการสื่อสารเนี่ยเราอย่างหนังสั้นเราคิดว่าเราแค่ใส่ attitude ว่าเราในมุมของการเมืองนะเราแค่ใส่ attitude ว่าเราคิดยังไงในมุมกว้างๆและ element มันเป็นเรื่องของความสนุกของคนดูหรือถ้าเขาจะมา get กับหมายถึงว่ามาสัมผัสกับ element ต่างๆในหนังของเราบางคนก็อาจจะจูนไม่ติดบางคนจูนไม่ติดอันนั้นไม่เป็นไรอยู่แล้วฮะก็ปล่อยไปแต่แน่นอนว่ามันก็มีบางกลุ่มอยู่แล้วที่โอเคฮะหมายถึงเชื่อว่าทำหนังไม่ว่าจะแนวไหนมันก็มีอย่างนั้นก็เลยไม่กังวลเรื่องนี้โอเคฮะแล้วรู้สึกไหมว่ามันแบบสมมติไปนะคือถ้ามีคนเอาหนังที่เราทำแบบนี้แล้วก็เหมือนครอบมันด้วยการเมืองอย่างเดียวเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันผิดทางคือมันอาจจะถูกมองทุกอย่างเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าอันนี้ประสบการณ์ส่วนถามเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวของหนังตัวเองหรือหมายถึงภาพรวมภาพรวมก็ได้ฮะเราไม่ค่อยคิดมากเรื่องนี้เท่าไหร่ก็คิดว่ามันก็ถ้าเรารู้สึกสัมผัสแล้วรู้สึกว่าเขาจริงใจกับสิ่งที่พูดอ่ะเราจะรู้สึก มันแค่นั้นเลยแต่มันก็มีแน่นอนว่ามีหนังที่เรารู้สึกว่าไอ้สัดส่วนตรงรูปแบบหรือสัดส่วนที่สิ่งที่เขาพูดแมสเสจที่เขาพูดมันไม่ได้จริงใจขนาดนั้นเราสัมผัสไม่ถึงนี่ก็มันก็มีอยู่อ่ะจริงๆอยากตอบให้มากกว่านี้แต่มันต้องย่อยนิดนึงนะเรื่องโอเคเข้าใจฮะเข้าใจโอเคไปทางคุณก้องครับมีอะไรอยากพูดคุยต่อไหมครับประเด็นนี้ผมคิดว่าความจริงของผมอาจจะคล้ายๆของมนเหมือนกันก็คือว่าความจริงผมไม่คิดเลยตอนที่เขียนบทหรือตอนที่พัฒนาขึ้นมามันจะเหมือนกับเราแค่อยากเห็นภาพในหัวของเรามากกว่าเป็นแค่นั้นจริงๆแม้ว่าหนังผมจะดูใกล้กับความเป็นหนังจองมากที่สุดเลยนะโดยปกติแล้วเนี่ยแต่ความจริงแล้วเราไม่เคยคิดเรื่องคนดูเลยเหมือนกันมันเลยมันย้อนแย้งนิดนึงถ้าจะพูดว่ามันมีการทำเพื่อคนดูหรือไม่เนี่ยมันมักจะเกิดตอนช่วงตัดต่อละพอให้คนอื่นช่วยตัดต่ออะไรเงี้ยแต่แบบคุยกันเอ้ยพี่อันนี้ให้มันชัดเจนกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการมันจะเปลี่ยนช่วงนี้แต่ว่าช่วงเขียนบทช่วงอะไรเนี่ยเราปล่อยฟรีมากเลยเหมือนกับว่าถ้าจะพูดอย่างไม่ดีเลยก็คือเหมือนคนนี้เราก็ทำหนังตัวเองดูจริงๆแต่ว่าเราจะโตมากับความเป็นหนังจองระดับหนึ่งแบบสมัยเด็กทุกวันพ่อแม่ก็ชอบเช่าวิดีโอมาซึ่งมันก็เป็นหนังจองฮอลลีวูดไงเราโตมาอย่างนั้นมันก็สะสมอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราทำเพื่อตัวเองมากกว่าและอย่างที่ว่าคือหนังเราก็ไม่ได้รับเงินที่ไหนมาสร้างอยู่ละมันเกิดจะเป็นฮ็อบบี้ที่แพงมากยศมีอะไรนะยศพี่ถามคำถามซ้ำอีกทีได้ป่ะฉันจำคำถามได้ตัวเองได้ไหมเนี่ยเวลาทำหนังเนี่ยมันเหมือนกับกระบวนการกับเมสเสจกับสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวนะมันสื่อสารผู้ชมของเราในหัวเราเนี่ยเป็นสมมติว่าเรามีประเด็นทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการที่เหมือนเมื่อกี้เราดิสคัสกันเรื่องการใส่โค้ดหรือการใส่อะไรเข้าไปเพื่อให้มันชัดมากขึ้นอย่างเงี้ยสำหรับยศแล้วเนี่ยมันมีปัญหากับคืออยากจะสื่อสารกับใครเป็นหลักระหว่างผู้ชมภายในประเทศหรือผู้ชมนอกประเทศแล้วรู้สึกมันปัญหาแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เยอะคอนเซิร์นไหมเอาง่ายๆผมว่าผมคอนเซิร์นนะแล้วคนดูผมคือสองคนด้วยหมายความว่าทั้งคนไทยและคนที่ไม่ใช่คนไทยเพราะว่าแน่นอนอยู่ดีจะไปพูดว่ามีคนสมมติพูดความสมมติอย่างนกหวีดแม่งไปปิด
ที่ทำพาสปอร์ตใช่ป่ะคนไทยแม่งรู้แต่ข้อมูลนี้แม่งไม่ได้ผูกติดไปในหนังมันก็ไม่มีคนอื่นรู้ซีนพวกนี้มันก็มาจากเหตุผลที่ต้องการให้คนที่ฝรั่งรู้แต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นข้อมูลที่โอเวอร์รีพีทสำหรับคนไทยแต่ก็มันก็จะติดเหมือนกันพอสุดท้ายพอเป็นคนไทยก็รู้สึกว่าไอ้เชี่ยฝรั่งน่าจะรู้แล้วมั้งแต่อ๋อเชี่ยข้อมูลนี้แม่งเขาไม่รู้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยเช่นหรือแบบง่ายๆตอนนี้กำลังเรื่องใหม่ที่ทำอยู่ตั้งชื่อว่าออฟฟิศซินโดมเวลาไปพิทไม่ใช่ไปพิทไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนแม่งไม่เก็ตตั้งแต่ออฟฟิศซินโดมแล้วคือเฮี้ยอะไรวะเอออ๋อเชี่ยนี่เฉพาะคนไทยใช้หรอวะฝรั่งก็ไม่ฝรั่งแค่ว่าอะไรวะตัวอะไรไปบอกว่านี่ก็คือออโต้อ้าวเชี่ยนี่เขานี่เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเออฝรั่งเขาไม่ได้ใช้คำออฟฟิศซินโดมนี่หว่าเนาะปะแต่นี่พอเป็นออโต้ของเราเราก็เรียกมันออฟฟิศซินโดมเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นออโต้ของคนไทยอยู่ดีแต่ถ้ากลับไปที่คำถามว่าคือผมบาลานซ์ว่าต้องมีต้องไม่มากไปสำหรับคนไทยแต่ว่าต้องไม่น้อยไปสำหรับฝรั่งโอเคที่ตอดครับครับก็อันนี้พูดตอนที่เป็นหนังสั้นแล้วละกันนะครับอันนี้ผมขอกลับไปนิดนึงตรงที่เป็นคอมเมนต์ในห้องใช่ไหมอันนี้คือเขาไม่ได้พูดเจาะจงมาที่เรื่องการเมืองครับที่บอกว่าหนังสั้นไทยจะเป็นแฟกเมนต์อะไรเงี้ยอันนี้พูดถึงในเชิง general เลยนะครับหมายถึงว่าเชิงเอสเตติกอะไรเงี้ยใช่ใช่เชิงเอสเตติกซะมากกว่าอะไรอย่างงี้ที่เราจะสับสนนะครับเพราะว่าในห้องนะผมคิดว่าก็ไม่มีใครเก็ตบริบททางการเมืองซึ่งอันนี้มันก็มาใกล้เคียงกับที่พี่ชายถามใช่ไหมว่ามันสำคัญแค่ไหนแล้วเราพูดกับใครอะไรเงี้ยแคร์คนดูอะไรเงี้ยจริงๆผมค่อนข้างแคร์ทั้งสองส่วนนะหมายถึงว่าไอ้เรื่องบริบทการเมืองมันก็อาจจะต้องสำหรับคนที่รู้คอนเทกต์ใช่ไหมครับแต่ว่าในแง่ของความเป็นหนังเนี่ยผมก็อยากให้หนังผมค่อนข้างบันเทิงคือเราก็คิดว่าหนังมันก็น่าสนใจด้วยวิธีอื่นโดยที่แบบว่าอาจจะไม่ต้องเก็ตในบริบทการเมืองอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นในห้องเนี่ยก็มีผมขอพังฟีบุคคลหน่อยได้ไหมมีเป็นแบบพี่ดอนสลอนอะไรเงี้ยเขาก็พยายามที่จะอธิบายคอนเทกต์ทางการเมืองให้คนในห้องได้รู้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นผมกลับรู้สึกว่าผมไม่อยากให้บอกเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นการไปเชฟจนเกินไปอันนั้นคือผมตอบสนองอ๋อตัวพี่ดอนใหญ่อย่าบอกดีกว่าครับอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่ามันแล้วผมก็เชื่อว่าผู้ชมฝรั่งส่วนมากไม่มีใครรู้บริบทเลยอ่ะครับแล้วก็เขาก็มองไปทางอื่นซึ่งจริงๆผมว่าเรื่องไอ้ภาพหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีความเป็นสากลหลายๆอย่างนะการทำลายศพการใช้จระเข้การทำกับเหตุการณ์คอนเทกต์ของแต่ละคนได้เพราะฉะนั้นผมก็ส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยอยากให้หนังมันเจาะจงว่าเอ้ยอันนี้มันคือสัญลักษณ์นะอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกตอนทำมันก็เรารู้แหละว่าไอเดียเรามาจากไหนใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายฟอร์มหนังที่ออกมาเนี่ยมันเราก็อยากให้มันอิสระกว่านั้นครับขอกลับไปที่ยศแป๊บนึงนะครับคำถามจากทางบ้านนะครับแล้วยศบาลานซ์ยังไงว่าข้อมูลแบบไหนมากไปหรือน้อยไปที่จะมาอยู่ในหนังที่บอกว่าไม่น้อยไปหรือไม่มากไปอันนี้ไม่มั่นใจว่าตัวเองบาลานซ์ได้ดีหรือยังถ้าหนังเรื่องแรกๆนี่ตอนที่โดยเฉพาะเวอร์ชั่นก่อนที่จะดูกันก็มันจะเป็นทูรีพีทมากๆเหมือนกันแต่แน่นอนแหละคือมันเป็นคอมมอนเซนส์เช่นว่าอ้าวบ้านคุณมีรอดอหรือเปล่าถ้าบ้านคุณไม่มีรอดอเราก็ต้องพูดในหนังเราว่าบ้านเรามีรอดอแล้วรอดอของเราคืออะไรถ้าเพราะไม่งั้นเขาก็จะไม่เข้าใจแน่นอนนี่คือการต้องให้ข้อมูลเพราะว่ามันก็ต้องเดาเลยว่าคนดูเขาจะรู้ข้อมูลขนาดแต่เรื่องว่าไม่มากไปเนี่ยผมยังทำไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไม่รู้ว่าทำถูกหรือครับโอเคคำถามจากทางบ้านอีกคำถามหนึ่งนะครับวันนี้ผู้คนหลากหลายหนังส่วนใหญ่มีความตายเข้ามาเกี่ยวอยากทราบว่าคิดยังไงกับความตายครับมองมันในด้านดีหรือไม่ดีครับพี่ยศก่อนเลยก็ได้จะได้ผมตอบอะไรคนไหลยาวเลยผมว่ามันดีเมื่อมันถึงเวลาคือก็มีความสุขมากๆการมีชีวิตนะผมแล้วก็เห็นคนที่รู้สึกว่าเชี่ยกูไม่อยากเป็นอย่างนั้นอะอย่างย่าเราเนี่ยมันคือแบบจะ100ปีแล้วอะซึ่งแบบเราไม่อยากอยู่อย่างนั้นอะเราอยากตายถ้าเป็นตัวเราเนี่ยก่อนที่จะแบบต้องติดเตียงหรือว่าไม่มีความทรงจำฉี่ขี้ไม่ได้อะไรเงี้ยอันนั้นเราก็อยากตายแต่ทุกวันนี้ก็ยังอยากอยู่นี่ครับพี่ก้องครับเป็นคำถามยากมากเลยอันนี้ แต่เราไม่ค่อยคิดเรื่องการตายของตัวเองเท่าไหร่นะแต่เราแค่คิดว่ามันเหมือนกับ
เวลาคนคนหนึ่งหายไปแล้วมันเกิดผลกระทบยังไงมากกว่าคือเราชอบสนใจว่าความตายอ่ะมันสร้างอะไรคนนี้ก็แปลกเหมือนกันมันเกิดผลพวงที่ตามมาเป็นยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่เคยก้าวข้ามไปรู้หรอกว่าหลังความตายเป็นยังไงแต่ว่ามันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่แบบสิ่งที่รู้กันแต่ไม่พูดกันอ่ะเหมือนมันคล้ายๆกับที่มันเหมือนในหนังสือของตอลสตอยเล่มนึงมั้งผมจำไม่ได้ว่ามันชื่อความตายของใครสักคนเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของคนที่รู้ว่าตัวเองวันหนึ่งต้องตายนะแต่ไม่เชื่อว่าตัวเองจะตายอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความย้อนแย้งและมีความซับซ้อนอยู่ในประเด็นอะไรพวกนี้ถึงแม้เรารู้จะตายเนี่ยพอถึงคาดเราจะไม่เชื่อก็แล้วแต่กำลังจะตายมันเลยเป็นมันก็เลยแล้วมันก็เป็นปริศนาที่เราไม่มีทางหาคำตอบได้หรอกมันก็เลยยังฝังอยู่ในหัวก็อยู่ที่มันอยู่ที่ใต้แบบไหนอะนะหมายถึงว่าใต้ทรมานใช่ก็ไม่เรามองทุกอย่างทุกเราไม่รู้เหมือนเราชอบไปโยงเรื่องแบบสเกลมันที่ใหญ่มากอะแล้วมนุษย์เล็กมากอะรู้สึกว่ามันเราไม่อยากใช้คำว่าพูดว่าเกิดมาแล้วก็ดับไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นเชิงพูดไปนิดนึงแต่ว่าเราชอบหมายถึงว่าชอบมองจากระยะไกลๆอะฮะแล้วชอบมองกลับมาว่าแบบมันก็แค่เป็นกิจกรรมหนึ่งเราโดยรวมๆเราค่อนข้างเฉยๆค่อนข้างไม่ค่อนข้างปลงกับเรื่องอะไรแบบนี้ฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงในสเกลที่มันเล็กมากๆเนี้ยสเกลที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องคนใกล้ชิดแน่นอนว่ามันต้องทำอะไรให้คุ้มซะก่อนทำอะไรสิ่งที่อยากทำก่อนแล้วค่อยตายแต่ถ้าในเคสคนอื่นนะเราว่ามันแล้วแต่เคสเลยว่าจะตายยังไงบางคนตายมาแล้วส่งผลให้ลุกคืออย่างที่กำลังเป็นข่าวอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะมีผลนะฮะประมาณนี้ก่อนละกันครับครับโอเคตอดครับอีกคนนึงอ๋อครับก็อันนี้ผมจะเรื่องความตายผมจะคิดถึงเรื่องการที่เอาคนตายมาทำเป็นชิ้นงานเนี่ยครับเพราะว่าอันนี้มันตรงกับอันนี้ที่ครูตายอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วตอนผมก็จะได้บอกว่ามีคุยกับพวกคนทรงอะไรอย่างนี้แล้วก็เพื่อนในคลาสที่เป็นคนหลายชาติคนอังกฤษเนี่ยเขาก็วิจารณ์กันนะว่าทำไมเอาคนตายมาทำงานเหมือนกับว่าทำไมคุณไป exploit คนตายซึ่งผมก็ตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็มันเป็นงานที่เราอย่างมันก็จะบอกยากจะบอกว่ามันมีขอบเขตมันก็เดี๋ยวก็จะกำกวมอีกใช่ไหมว่าขอบเขตคือตรงไหนแต่ว่านั่นแหละมันก็ถ้าเกิดถามเกี่ยวกับความตายของครูคนนี้ผมรู้สึกเฉยๆไม่ได้รู้สึกเศร้าอะไรเลยก็แล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำงานกับไอ้ชิ้นเนี้ยกับความตายของเขาซึ่งคนที่เขาอาจจะมองโลกแบบเขาก็รับไม่ได้นะต่อให้เป็นคนตะวันตกอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าไอ้รังเกียจน่ารังเกียจจังเอาคนตายมาทำเป็นงานเหมือนกับคุณไปด่าเขาตอนเขาตายไปแล้วอะไรเงี้ยหรือว่ามันก็ไม่เชิงด่านะแต่ว่าแต่ผมมันก็พูดยากซับซ้อนผมเองก็รู้สึกซับซ้อนแต่ว่าก็สุดท้ายก็ไม่รู้สึกว่ามันผิดอะไรในการทำอ่ะโอเคฮะมีคำถามเพิ่มถามอังกฤษนะครับถามว่ามันย้อนกลับไปคำถามเมื่อกี้เนาะย้อนกลับไปคำถามก่อนหน้านี้ก็คือก็ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าจากเรื่องไอการสื่อสารเนี่ยนะฮะแล้วเวลาทำหนังเรื่องต่างๆเนี่ยคาดหวังการรับรู้ที่แตกต่างกันไปผมเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงระหว่างผู้ชมภายในประเทศกับผู้ชมภายนอกประเทศเนาะไม่รู้ผมเข้าใจถูกป่ะถ้าเช่นนั้นเนี่ยเวลาทำหนังต่างๆคาดหวังการรับรู้แตกต่างกันไปตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าหมายถึงว่าตอนเริ่มเขียนบทเนี่ยครับก็ไม่จริงๆอันเนี้ยตอนทำอินสตอลแล้วก็รู้อยู่แล้วมันฉายที่อังกฤษครับแล้วก็รู้ว่าทาร์เก็ตมันคือคนที่อังกฤษใช่ไหมแต่พอทำตัดมาเป็นหนังเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมันก็คงได้ฉายอะไรที่คือจริงๆตอนแรกผมอยากให้มันฉายออนไลน์ด้วยซ้ำคืออยากให้มันรู้สึกว่าอยากให้มันทำงานอยู่ในแบบเนี้ยเหมือนกับเล่นกับความกลัวอะไรบางอย่างของเราด้วยอะไรเงี้ยก็แต่มันก็ไม่ได้แยกขาดกันขนาดนั้นหมายถึงว่าเราไม่ได้คิดว่าเอ้ยอยากจะให้คนดูวันตกรู้สึกแบบนี้คนดูคนไทยรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็อย่างที่หลายคนบอกคือคนตัดสินมันก็คือของมือคือเราเองว่าเราพอใจกับหนังแบบไหนอะไรเงี้ยเป็นแต่ว่าเราก็มีขอบเขตบางอย่างว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าไปไม่ชัดเจนจนคนที่รู้บริบทก็ไม่รู้อ่ะมันงั้นแล้วก็รู้จะทำไปทำไมถ้าเกิดมัน
กระจัดกระจายขนาดนั้นหรือว่าอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่หรือว่าถ้าเกิดมันเบสออนคอนเทกต์มากเกินไปมันก็อย่างที่บอกว่ามันก็อาจจะไม่ใช่หนังที่เราชอบด้วยซ้ำคือเราก็ไม่ได้คิดนะว่าแบบว่าทำหนังเบสออนคอนเทกต์แล้วคนตะวันตกจะไม่ชอบแต่ว่ามันก็ไม่ใช่งานที่เราชอบสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับเราเองนี่แหละครับโอเคพี่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ยังไม่มีครับพี่อุ้ยมีไหมยังครับโอเคหรือใครจะถามกันเองนะครับ เพราะว่าถ้าไม่มีอะไรเราก็ตอนนี้เราน่าจะมาสักประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งแล้วนะคุยกันแป๊บๆก็ตอนนี้ไม่แน่ใจผู้ชมไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมถ้างั้นก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาอันสมควรก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้หนังเอาหนังมาฉายแล้วก็มาสละเวลามา Q&A กับเราในวันนี้นะครับก็หวังว่าในโอกาสต่อไปจะได้เจอกันอีกหรือว่าได้ฉายตัวเป็นๆจะได้เหมือนกันที่โปรแกรมนี้ไม่ได้ฉายจริงๆอย่างที่มันควรจะฉายเพราะว่าติดโควิด-19 เนาะแต่ก็ออนไลน์ก็หวังว่าจะมีผู้ชมดูนะครับก็ขอบคุณพวกกับทุกท่านมากนะครับแล้วก็เรายังเหลืออีก2สัปดาห์นะครับชยานินขายของก็เหลืออีก2สัปดาห์นะครับสัปดาห์หน้าวันที่20จะเป็นโปรแกรมผู้เข้าชิงหนังสั้นระดับนักศึกษาที่เหลืออีก3เรื่องนะครับคือเมื่อ1เมื่อจึง3 Blue Summer Rain แล้วก็ดาวทะเลส่วนอีก3เรื่องของสาขาบุคคลทั่วไปจะฉายวันที่27มิถุนายนมีระบาดพันธนาการกำเนิดหอยทากทองแล้วก็ชิงช้าสวรรค์นะครับส่วนโปรแกรมนี้ก็จะยังอยู่ให้ออเดอร์ซื้อดูได้จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันที่14มิถุนายนแล้วก็มีเวลาดู24ชั่วโมงครับผมครับก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่เสาร์หน้านะครับไลฟ์เหมือนเดิมนะครับกับร่วมกับนักหนังนักศึกษานะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับ